Realme Tech Light Air Purifier เครื่องฟอกอากาศเครื่องแรกจาก Realme มาพร้อมกันกรอง3ขั้นตอนส่วนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยค่ะและนี่ก็คือกล่องของเครื่องฟอกอากาศ Realme Tech Light Air Purifier นะคะกล่องที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเป็นกล่องสินค้าของเขาเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในกล่องนี้เขามีตัวกันกระแทกมาให้เราด้วยถ้าเปิดมานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือคู่มือการใช้งานค่ะซึ่งคู่มือนี้จะมี3ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาไทยค่ะตัวของเครื่องฟอกอากาศนะคะก็จะมีถุงห่อหุ้มมาให้เราอีก1ชั้นค่ะสามารถนำออกไปได้เลยส่วนตัวปลั๊กสำหรับเสียบไฟนะคะจะเป็นหัวแบบ universal ค่ะแล้วก็มีที่ครอบปลั๊กมาให้แบบนี้ด้วยถ้าเราได้เครื่องมานะคะอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราต้องตั้งค่าเครื่องแล้วก็ติดตั้งแผ่นกรองอากาศเข้าไปก่อนนะคะโดยการแกะซีลที่อยู่ข้างเครื่องทั้ง2ด้านตรงนี้นะคะแกะออกไปเลยวิธีการเปิดฝาตัวเครื่องนะคะให้เราใช้นิ้วหรือว่าใช้แรงเบาๆแตะตรงนี้ค่ะมันก็จะมีการเด้งออกมาแบบนี้แล้วเราสามารถยกออกไปได้เลยค่ะหลังจากที่เข้ามานะคะเราก็จะเห็นแผ่นกรองแบบนี้ค่ะให้แกะออกมาก่อนแล้วเราก็เอาฟิลเตอร์ที่เป็นแผ่นกรอง HEPA ฟิลเตอร์นะคะแกะออกจากถุงก่อนเลยหลังจากที่เราแกะแผ่นกรองออกมาจากถุงพลาสติกแล้วนะคะเราก็นำแผ่นกรองกลับเข้าไปไว้ที่เดิมค่ะโดยเขาจะมีป้ายบอกด้วยว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าตรงไหนเป็นด้านหลังนะคะจะมีป้ายเขียนคำว่าฟอนต์อยู่ฟอนต์ก็คือด้านหน้าเราก็ใส่กลับเข้าไปค่ะจากนั้นก็ใส่ตะแกรงกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ฝาหน้ากลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราติดตั้งแผ่นกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สามารถเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานได้เลยค่ะส่วนรอบๆตัวเครื่องจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะด้านหน้าจะเป็นตะแกรงที่เครื่องจะดูดอากาศเข้าไปแล้วพอฟอกเสร็จเนี่ยก็จะปล่อยอากาศขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้ค่ะถ้าเราเปิดใช้งานเครื่องนะคะในส่วนตรงกลางตรงนี้จะมีไฟบอกคุณภาพของอากาศภายในห้องนะคะเราจะมี3สีด้วยกันค่ะมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวค่ะเครื่องฟอกอากาศ Realme Tech Light Air Purifier นะคะสามารถกรอง PM 2.5 ได้เพราะว่าเขามาพร้อมแผ่นกรอง True HEPA H12 ค่ะแล้วก็เหมาะกับห้องขนาด39ตารางเมตรอย่างเช่นห้องนอนที่จะมอบอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้อย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพการฟอกอากาศนะคะเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีค่า CADR ที่จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาจากเครื่องฟอกอากาศสูงถึง330ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งค่า CADR นะคะจะเป็นอัตราการปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาจากเครื่องฟอกอากาศค่ะยิ่งมีค่านี้สูงเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเราจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นค่ะเหตุผลก็คือเครื่องฟอกอากาศ Realme Tech Light Air Purifier ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมระบบการกรอง3ขั้นตอนเลยค่ะไส้กรองชั้นที่1หรือว่าบริเวณฝาหน้านะคะจะสามารถกรองเส้นผมแมลงหรือว่าเศษฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ได้ค่ะไส้กรองชั้นที่2นะคะสามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้ไส้กรองชั้นนี้นะคะจะสามารถถอดล้างออกไปทำความสะอาดได้ด้วยค่ะและไส้กรองชั้นที่3นะคะเป็นไส้กรองแบบ HEPA S12 นะคะสามารถกรอง PM 2.5 ฝุ่นที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนมีประสิทธิภาพในการกรองมากถึง 99.5% เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถกรองพวกฝุ่นละอองละอองแกนสนดอกไม้เส้นผมสะเก็ดจากผิวหนังของสัตว์และสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยค่ะนอกจากการกรอง3ชั้นแล้วนะคะเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยเขายังมีนวัตกรรมการออกแบบท่อลมแบบ True CFD Technology ให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการไหลของอากาศจะวางไว้มุมไหนของห้องก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เลยปล่อยลมออกมาอย่างสมดุล นะคะทำงานเงียบไม่ส่งเสียงดังรบกวนนวัตกรรมการออกแบบท่อลมของเขาเนี่ยยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยนะเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะจะมีโหมดลมให้เราใช้ถึง5โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกจะเป็นโหมดสำหรับการนอนค่ะโหมดที่2โหมดลมเบาโหมดปกติโหมดลมแรงและโหมดลมอัตโนมัติค่ะส่วนการใช้งานของโหมดแต่ละโหมดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใน5โหมดนี้นะคะก็จะมีปุ่มสำหรับการใช้งาน3ปุ่มด้วยกันค่ะปุ่มแรกก็คือปุ่มออโต้เกียร์ค่ะ
ปุ่มนี้จะสามารถปรับความเร็วของพัดลมได้แบบอัตโนมัติขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของอากาศแบบเรียลไทม์ปุ่มที่2นะคะปุ่มสลิปเกียร์ค่ะใช้สำหรับการนอนค่ะเวลาที่เราใช้ปุ่มนี้เนี่ยจะมีการลดเสียงจากเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ลดแสงไฟลงค่ะในขณะที่เราเปิดโหมดนี้นะคะจะมีเสียงปล่อยออกมาจากเครื่องฟอกอากาศแค่46เดซิเบลเท่านั้นค่ะและปุ่มที่3ค่ะปุ่มควบคุมแรงลมค่ะเราสามารถเลือกระดับความแรงของลมได้ตามต้องการเลยได้แก่โหมดลมเบาโหมดลมปกติและโหมดลมแรงค่ะเครื่องฟอกอากาศ Realme Tech Light Air Purifier นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศจากชาร์ปค่ะซึ่งจะสามารถตรวจจับความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ในอากาศได้อย่างแม่นยำเมื่อตรวจจับได้อย่างแม่นยำก็จะสามารถทำการฟอกอากาศแล้วปล่อยอากาศที่สดชื่นออกมาได้อย่างทันทีเลยค่ะเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าสภาพอากาศในห้องของเราตอนนี้เป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมไฟบอกสถานะคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยสีแดงนะคะจะหมายถึงความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ภายในห้องของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีนะคะโดยมีค่าสูงถึง150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะสีส้มนะคะจะบอกคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับปานกลางค่ะโดยจะมีความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 อยู่ประมาณ 75-150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนสีเขียวนะคะหมายถึงตอนนี้เนี่ยคุณภาพอากาศในห้องของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีแล้วค่ะโดยจะมีค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 อยู่ตั้งแต่0-75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะและเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะเขายังมีคุณสมบัติอื่นๆด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเขามีปุ่มตั้งเวลาสำหรับปิดเครื่องแบบอัตโนมัติค่ะสามารถตั้งได้เลยว่าจะให้ปิดเครื่องใน2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงค่ะและเมื่อเราใช้ไปนานๆนะคะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่นะคะเครื่องเขาก็จะมีไฟบอกสถานะว่าเราควรเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วนะสำหรับอายุการใช้งานของไส้กรองอากาศนะคะจะสามารถใช้ได้นานสูงสุด 2,800 ชั่วโมงหรือให้เปลี่ยนทุกๆ 4-6 เดือนค่ะก่อนจบการรีวิวนะคะนุ่นนี้ขอแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นิดนึงนะคะตัวไส้กรองชั้นแรกบริเวณฝาหน้านะคะเราสามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้ไส้กรองชั้นที่2นะคะสามารถถอดออกไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้เลยค่ะและไส้กรองชั้นสุดท้ายนะคะที่เป็นไส้กรอง HEPA S12 นะคะจะไม่สามารถทำความสะอาดได้ค่ะต้องเปลี่ยนเท่านั้นสำหรับคนที่สนใจเครื่องฟอกอากาศ Realme Tech Light Air Purifier ตัวนี้นะคะเขาจะขายอยู่ที่ราคา 3,999 บาทค่ะถ้าอยากจะซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Realme Brand Shop ช่องทางออนไลน์ต่างๆของเขาและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ